ัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับวายอีกแล้วนะวันนี้จะมาทำเสื้อกันนะคะซึ่งก็เป็นเสื้อ DIY ตัวแรกที่จะลองทำนะคะเพราะว่าวันนี้นะมันก็มีเป็นปาร์ตี้นะคะของโรงแรมที่อยู่ตอนนี้นะคะซึ่งเขามีธีมสีเทอร์ควอยส์นะคะซึ่งเราก็ไม่มีชุดสีเทอร์ควอยส์นะก็เลยคิดว่าเราจะมา DIY ชุดกันนะคืองานกำลังจะเริ่มในอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่มีชุดเลยเอาเป็นว่าเรามีเสื้อยืดโม่ๆอยู่ตัวนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลอง DIY ดูว่ามันจะออกมาแล้วใส่ไปปาร์ตี้ริมสระได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะตัดตรงชายออกก่อนนะตรงชายที่เป็นตัวเนี้ยตัดออกไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดเส้นนะคะให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะความสูงก็แล้วแต่ว่าเราจะวัดลงมาจากเอวว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัดตามเส้นเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดึงให้มันเป็นอันๆอย่างนี้ให้มันม้วนๆเข้าหากันอันเลยดึง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 แยกกันหน้าหลังให้มันกลมๆพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมามัดกันนะเอาอันนี้มามัดกันปมแบบนี้นะคะหลังจากที่มัดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาสองฝั่งของอีกอันนึงมามัดกันอีกทีนึงก็จะได้เป็นตะข่ายขึ้นมานะอ่ะลองมัดค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะก็ผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนแรกเอามาผูกให้มันเป็นตะข่ายแต่ว่าพอทำปุ๊บแล้วมันเล็กลงแล้วก็สั้นไอ้ตรงนี้มันสั้นขึ้นแล้วก็รัดยังไงไม่รู้ก็เลยแกะออกนะคะเดี๋ยวยังไงเอาอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะตัดตรงคอเสื้อออกมาซึ่งคออันนี้มันเป็นคอที่มันจะตันๆหน่อยจะตัดให้มันใหญ่ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเสื้อของเรานะคะก็ตอนนี้นะไหล่เนี่ยเราก็จะใส่เหมือนกับว่าเปิดไหล่หีสองข้างก็ได้หรือว่าจะดึงข้างหนึ่งโชว์ข้างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีความห้อยๆเห็นไหมเนี่ยนี่ประมาณนี้นะคะเฮ้ยเราก็ได้ชุดออกงานโดยที่เสียค่าเสื้อยืดประมาณ100บาทแล้วนะคะสำหรับงานคืนนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย